เปิดโปรไฟล์กอตแฟนใหม่ของแพทนับประพา วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดวาร์ปความหล่อของก๊อตหนุ่มคนสนิทแพทนับประพาที่อายุห่างกันถึง10ปีหลังจากดาราสาวสุดสตรองแพทนับประพาตันตระกูลได้ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มหล่อรุ่นน้องที่มีอายุห่างกันถึง10ปีซึ่งนามว่าก๊อตหลายคนจับตาเพราะช่วงนี้มักจะเห็นทางคู่อยู่ด้วยกันบ,บ่อยๆโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเพิ่งเริ่มคุยกันได้3เดือนฝ่ายชายเป็นเพื่อนกับแฟนน้องสาวทําให้มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันบ,บ่อยๆซึ่งตนโสดลูกหนึ่งมานานพอสม ควรแล้วถึง3ปีไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาคุยแต่อีกฝ่ายเป็นคนที่กล้าเข้ามาคุยแถมยังเข้ากับน้องเรซซิง่งลูกชายของตนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยจนไม่น่าเชื่อและทางฝ่ายชายยังมาตามรับตามส่งเวลาที่ตนทํางานตลอดงานนี้เราจึงขอรวบรวมภาพของหนุ่มกอ๊อตหนุ่มคนสนิทล่าสุดของสาวแพทให้ได้ชมกันบอกได้เลยนะคะว่าหลอกงานดีไม่ธรรมดาแถมเพิ่งจะเรียนจบมกรุงเทพมาหมาดๆอีกด้วยและที่บ้านยังเป็นนักธุรกิจด้วยนะคะน่ ้าตาดีโปรไฟล์เด่นไม่เคยผ่านการแต่งงานแถมเข้ากับลุกได้เป็นอย่างดีขนาดนี้แฟนคลับก็เปิดไฟเขียวกันให้รัวๆล่ะค่ะสำหรับนภพาตันตระกูลมีชื่อเดิมว่าสุรีพรตันตระกูลเกิดมาที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2529เธอชื่อเล่นว่าแพทเป็นนักแสดงและพิธีกรหญิงชาวไทยลุกครึ่งปากีสถานและจีนมีผลงานละครโทรทัศน์ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสา นภะพาเป็นปตรของเชษฐาตันตรกูลกับอดีตภรรยาที่เลิกราแต่ได้รับการเลี้ยงดูจากมิตรตันตรกูลกับจุธาพัฒเลิก,กเกษมสานซึ่งเป็นคุณปู่และคุณย่าเธอจึงได้เรียกพ่อแท้ๆและพี่น้องของพ่อว่าพี่มาโดยตลอดนภะพามีเชื้อสายปากีสถานและเชื้อสายจีนไหหลำจากปู่ส่วนย่ามีเชื้อสายจีนมีศักดิ์เป็นหลานอาของจิรายุ ตันตระกูลซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกันแต่เดิมเธอนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็พบว่าเธอตักบาตรแบบชาวพุทธด้วยภายหลังเธอกล่าวว่าปัจจุบันเธอนับถือศาสนาพุทธตามคุณญ,ญาแต่อนาคตอาจเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะโดยแพทย์นับปพาเธอสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนสารศาสตร์เอกราค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวัดมหา พกษารามและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจสาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเมื่อปี2552เธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่สมัยเรียนในชั้นมัธยมศึกษาขณะมีอายุราว11-12ปีโดยรับการสนับสนุนจากมารดาเมื่อเธอเดินผ่านสยามสแควร์ก็มีมเดลิงเข้ามาติดต่อให้ไปถ่ายโฆษณาประเดิมด้วยโฆษณาน้ำอัดลมแฟนตาสำหรับ กับแพทย์นภพาเคยคบหาและอยู่กินกับธนพลต่ยาหารซึ่งภายหลังฝ่ายชายได้ยุติความสัมพันธ์โดยกล่าวว่าตนนั้นถูกคนอื่นดูแคลนว่าคบหากับนภพาซึ่งเป็นดารา แต่หลังจากเลิกรากันได้นภรพพาและหลานสาวก็มีปัญหาพิพาทกับภรรยาของธนพลจนตกเป็นข่าวอื้อฉาวค่ะและนี่ก็เป็นประวัติโดยยออ่อของสาวแพทนันภรพพาและเป็นการเปิดว้าโปรไฟล์ดีแฟนใหม่ของแพทยนปนภาทดไวยค่ะ